สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมวิวแมนฮัตตันเราจะพูดถึงเคาท์ดาวน์นะคะด้านหน้าเนี่ยตรงบริเวณนี้นะคะเนี่ยด้านหน้าตรงแถวๆนี้แหละค่ะถ้าตรงไปก็จะไม่ไกลจากไทม์สแควร์ซึ่งมันเป็นที่เขาใช้ทำเคาท์ดาวน์ของนิวยอร์กซิตี้นะคะจะในแมนฮัตตันค่ะจะเคาท์ดาวน์แต่ว่าปีนี้เนื่องจากว่าโควิด-19 ระบาดจะไม่ให้คนเข้าไปดูการเคาท์ดาวน์เหมือนทุกๆปีแต่ว่าจะมีการถ่ายทอดสดค่ะก็นั่งดูอยู่ที่บ้านปีที่แล้วก็นั่งดูอยู่ที่บ้านเพราะว่าฝนตกขนาดฝนตกเมื่อปีที่แล้วคนก็ไปเคาท์ดาวน์ที่ไทม์สแควร์เยอะมากเลยนะคะบรรยากาศก็ค่ะวันหนึ่งเขามันจะมีคนนั่งอยู่บนมันเป็นรถแล้วก็นึกว่าเขาทำความสะอาดที่แท้แล้วเขาวาดนก2ตัวนกตัวเดียวนั่นนะคะเขาวาดอยู่2วันนี่จะให้ดูอพาร์ตเมนต์นี้ค่ะแงนมองนี่คอตั้งบ่าเลยนะสูงมากเลยสูงมากจะเปิดบริการปี2021นี่แหละค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเดือนไหนนะคะจะเสร็จแล้วส่วนอันนั้นก็เป็นของบริษัทเดียวกันแต่ทำไมตึกนั้นเตี้ยกว่าคงไม่ได้สร้างต่อนะคะอู้สูงมากเลยอ่ะมองถ้าหากมองไปเนี่ยคงจะเห็นนู่นแหละทางฝั่งแม่น้ำฮัดสันนั่นน่ะอีกฝากหนึ่งของนี่ค่ะของแมนฮัตตันเอ็มไพร์สเตทกำลังจะเปิดไฟเป็นสีแดงๆแล้วค่ะน่าจะเป็นสีเขียวแดงมาน้อยไปไหนไม่รู้น่าจะเป็นสีเขียวแดงค่ะใช่ด้วยวันนี้ไปธุระแถวที่มีรูปปั้นกระทิงนะคะจะเรียกว่าพี่กระทิงเพราะว่ารูปปั้นกระทิงนั้นอายุมากแล้วนะคะมันก็จะมีคนไปยืนเข้าแถวรอถ่ายรูปอยู่ด้านหน้ากับของพี่กระทิงอีกแถวนึงก็รอถ่ายอยู่ด้านหลังเพราะเขามีความเชื่อว่าถ้าไปจับตรงนั้นของพี่กระทิงแล้วจะโชคดีค่ะไปเผลอเอามือไปลูบตามตัวพี่กระทิงแล้วก็ตรงนั้นพี่กระทิงตรงเขาตรงหูตรงปากมานึกออกว่าโอ้ยไวรัสกำลังระบาดรีบไปเดินหาแอลกอฮอล์เพราะไม่ได้พกแอลกอฮอล์ไปด้วยไงคะมันก็จะมีแอลกอฮอล์ให้เช็ดมือเป็นจุดๆนับว่าดีแล้วทุกวันนี้เขามีประกาศเลยนะคะว่าขึ้นรถซับเวย์เนี่ยตามกฎหมายเลยนะเป็นออกกฎหมายเป็นกฎหมายเลยที่ฟังประกาศไม่รู้ว่าพูดผิดหรือเปล่าค่ะเป็นกฎเลยแหละต้องคาดหน้ากากค่ะต้องใส่หน้ากากถ้าใครไม่มีหน้ากากเขาบอกว่าให้ขอได้ทุกสถานีเลยไปขอที่บูธนะคะเขาก็จะมีหน้ากากเอาไว้ให้ค่ะเป็นน่าจะเป็นสีเขียวนั่นเป็นสีเขียวค่ะพรุ่งนี้ตอนสายๆอาจจะไปดูที่ไทม์สแควร์นะคะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงเขาก็คงกั้นรั้วเหล็กเริ่มชัดขึ้นแล้วตรงฝั่งตึกวันเวิร์นเทรดตรงนี้ก็สูงที่เป็นนะคะสวยนะโอ้ภาพสวยนะเนี่ยค่ะภาพสวยอ้าวหมาน้อยไปไหนเนี่ยเจ๊น้องว้ายวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะก่อนนะคะตามหาก่อนไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ปล่อยไปก็วิ่งไปเห่าเขาอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะปล่อยให้หมาวิ่ง
พอปล่อยให้วิ่งแล้วน้องเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไปไหนมา พอปล่อยเชือกค่ะหมาตัวเล็กเนี่ยไม่กลัวใครเลยเจอหมาใหญ่ยังไม่กลัวเลยค่ะทั้งที่รู้หรือเปล่าว่าจะสู้เขาได้ไหมป้าจะเล่าอะไรอีกเนาะต้องขอโทษมากๆเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะจะเล่าอะไรให้ฟังลืมตลอดจะไปดูพรุ่งนี้ว่าที่ไทม์สแควร์น่ะคนจะเยอะไหมถ้าเป็นทุกปีค่ะป่านนี้ค่ะคนเต็มเลยคนเยอะแยะเลยตรงนั้นเขาสร้างจะเสร็จแล้วนะตรงรูสเมลไอแลนด์เนี่ยค่ะเห็นตึกใหม่3ตึกเลยเนี่ยเป็นตึกใหม่3ตึกค่ะตรงนั้นอีกตรงเชิงสะพานควีนบอโรค่ะคนที่มานิวยอร์กซิตี้ชอบไปยืนถ่ายรูปอยู่ตรงเชิงสะพานค่ะรูปออกมาสวยดีนะคะนั่นเป็นสีนี้จริงๆสีนี้ค่ะเริ่มเป็นสีเขียวแล้วค่ะสีเขียวกับสีแดงพวกนี้แหละเขาดาวเนี่ยค่ะเสาตรงเนี่ยค่ะเสาน่ะที่เป็นเสาแหลมๆอยู่ตรงข้างหลังตึกเนี้ยตึกดำๆเนี่ยตรงนั้นแหละค่ะมันจะเป็นไทม์สแควร์แหละตรงนั้นน่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นโบสถ์ตรงแกรนด์เซ็นทรัลนะคะเนี่ยโบสถ์เนี่ยอันนี้ค่ะโบสถ์ดังนั้นเนี่ยไทม์สแควร์ที่เป็นเสาแหลมๆเนี่ยแต่มันแปลกว่าทำไมพวกเรามองไม่เห็นก็จะมีลูกบอลนะคะขึ้นไปอยู่บนเสาพอได้เวลาประมาณอีก1นาทีจะเที่ยงคืนหรือไงเที่ยงคืนสินะคะลูกบอลจะค่อยๆหล่นลงมาแล้วเขาก็จะเริ่มนับค่ะเริ่มนับ59 58เรื่อยมาโหเสียงคนนับพอนับเสร็จพอถึง9 8 7 6 5 4 3 2 1ค่ะกระดาษที่เป็นตันๆค่ะกระดาษที่เขาตัดเป็นชิ้นเล็กๆหลายสีค่ะหลายตันเลยนะคะจะพุ่งลงมาจากยอดตึกต่างๆแล้วก็เปิดเพลงนิวยอร์กนะคะโอ้โหมันเป็นบรรยากาศที่สวยมากๆเลยมองขึ้นไปบนฟ้ามันจะเป็นกระดาษหลายๆสีค่ะโปรยลงมาสวยมากเลยหลายตันนะคะแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีกระดาษนั้นหรือเปล่าค่ะส่วนพลุที่พุ่งออก2ด้านค่ะของยอดตึกนั้นนะคะก็ไม่กี่ดอกนะคะเพราะว่ามันเป็นอยู่ในย่านที่เป็นตึกค่ะทุกปีจะมีเคาท์ดาวน์ที่เซ็นทรัลพาร์คด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าทุกวันนี้จะมีไหมพอหลังจากคืนพรุ่งนี้นะคะที่เขาดาวเสร็จกระดาษโปรยลงมาเป็นตันๆค่ะพอวันรุ่งขึ้นค่ะกระดาษนะเกลี้ยงเลยเขาทำความสะอาดได้เยี่ยมมากค่ะมันอาจจะมีปลิวอยู่บ้างค่ะไม่เห่าหยุดไม่เห่าคนเขาค่ะ sorry ไม่เห่า เขาเรียนแบบเมื่อกี้เขาเรียนแบบเขาหันมาบอกหมาว่าไม่เห่านั่นค่ะเป็นสีฟ้ายังไม่มืดมันก็จะไม่ชัดตรงนี้ก็เป็นโป๊ะฮะที่เป็นไม้เนี่ยเป็นซากโป๊ะเก่าที่เป็นที่เทียบโป๊ะค่ะมันก็เดินไปได้ดูนะคะเดินอ้อมไปนู่นนะมันกว้างมากนะถ้าเดินเนี่ยเดินให้ทั่วไปหมดเนี่ยเหนื่อยนะคะเป็นที่ที่ออกกำลังกายได้ดีเลยแล้วก็ไม่จอแจไม่แออัดมันก็เป็นจุดที่อากาศถ่ายเทดีนะคะแต่ก็ยังต้องคาดหน้ากากอยู่เพราะว่าทุกวันนี้เป็นการใช้ชีวิตที่ขาดหน้ากากกับถุงมือไม่ได้เริ่มชัดแล้วพรุ่งนี้แหละก็จะมีเขาดาวโอ้ทุกปีนะคนจะมาดูเยอะเลยอ
ากาศเย็นเดินยังไงก็ไม่เหนื่อยค่ะมันไม่เหนื่อยนะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะวันนี้ยังเป็นวันที่30ยังไม่ได้เป็นวันสิ้นปีขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกซับสไครต์นะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ